วันนี้ผมจะมาแจกสูตรเมนูสุขภาพพร้อมสูตรน้ำสลัดสไตล์ไทยบอกเลยว่ากินเคลมไทยว่าจืดสลัดเพื่อสุขภาพที่ถูกปากทุกวัยสวัสดีครับผมเชฟอาร์ตนะครับแล้วก็กลับมาพบกับรายการ Tasty Thursday นะครับรายการที่จะมาแชร์สูตรเด็ดเคล็ดไม่ลับแล้วก็ทำได้จริงนะครับกับ Unilever Food Solution นะครับ EP นี้เนี่ยครับเราจะมาทำแบบกับข้าวในแนวคนรักสุขภาพกันนิดนึงนะครับอาจจะคิดว่าบางครั้งนะครับการที่ทำเมนูด้านแนวสุขภาพเนี้ยมันอาจจะมีรสชาติที่จืดชืดไปนะครับแต่วันนี้นะครับในแบบฉบับของ Tasty Thursday เนี่ยมาทำนะครับเมนูสลัดเมี่ยงปลาทูตะไคร้ผักสดเสิร์ฟกับน้ำสลัดซีฟู้ดมิ้นท์มาโย่ครับครับแล้วเรามาดูในส่วนประกอบน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เราจะเริ่มทำกันก่อนนะครับกระเทียมนะครับพริกนะครับวันนี้ผมเลือกใช้พริกจินดาแดงในการปั่นนะครับรากผักชีนะครับมีน้ำปลานะครับแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับที่เห็นเยอะขนาดนี้เพราะว่าวันนี้ผมทำสูตรเนี้ยครับประมาณอยู่ที่1กิโลกรัมนะครับก็เลยดูเยอะหน่อยนี่ครับอันนี้ก็คือผงปรุงครบรสนะครับแล้วก็ที่จะขาดไปไม่ได้เลยนะครับสำหรับตัวน้ำจิ้มซีฟู้ดเรานะครับก็คือผงรสมะนาวนั่นเองนะครับผลิตมาจากมะนาวแป้นนะครับแล้วก็มาทำในรูปแบบผงใช้ง่ายนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะใช้เป็นแบบลักษณะของผงตรงๆเลยนะครับเพื่อที่จะให้ตัวน้ำจิ้มซีฟู้ดเราเนี่ยมีความเข้มข้นนะครับก็ปั่นให้ส่วนผสมเข้าๆกันนะครับครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำตัวน้ำสลัดน้ำข้นกันต่อไปนะครับซีฟู้ดมิ้นท์มาโย่นั่นเองนะครับเปรี้ยวมายองเนสนะครับเราก็จะใช้ตัวน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับของเราที่ได้ปั่นเมื่อกี้นะครับมาผสมเพิ่มความหอมของตัวน้ำสลัดเรานะครับด้วยใบสะระแหน่เด็ดนะครับซึ่งในเรียวมายองเนสนะครับก็จะมีปริมาณนะครับของน้ำมันสูงถึงประมาณ 70% นะครับซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีของมายองเนสนะครับและแถมเขายังทำจากตัวไข่ไก่พัชเจไรนะครับรับรองได้เลยว่าปลอดภัยแน่นอนครับนำไปจัดจานทำเป็นจานสลัดกันนะครับผมจะทำเป็นในรูปแบบของสลัดก็คือเหมือนกับว่าพอคลุกเคล้ากับน้ำสลัดแล้วเนี่ยเราสามารถรับประทานได้เลยนะครับผมก็จะเลือกใช้ผักสลัดต่างๆนะครับให้มีหลายๆสีนะครับเพิ่มนะครับ texture นะครับในจานสลัดด้วยอันนี้แตงกวานะครับผมจะสไลด์ยาวๆนะครับทำเป็นเหมือนกับโบยาวๆนะครับวางพาดไปบนสลัดนะครับเครื่องสมุนไพรของบ้านเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นหอมแขกนะครับไทยซอยนะครับโหระพานะครับใบสะระแหน่นะครับแล้วก็มีแรดิชหน่อยนะครับขี้หนูซอยนะครับเผื่อชอบเผ็ดนะครับอันนี้เป็นฟักทองนะครับเอาไปต้มสุกแล้วนะครับข้าวเกรียบงานะครับเพิ่ม texture นะครับแล้วก็มีชิ้นปลาทูของเรานะครับตกแต่งด้วยกระหล่ำม่วงนิดนึงนะครับพริกป่นนะครับโรยนิดนึงนะครับปิดท้ายด้วยผักชีนะครับแล้วก็จะทำการเสิร์ฟนะครับสลัดเมี่ยงปลาทูเรากับน้ำสลัดนะครับซีฟู้ดมิ้นท์มาโย่นั่นเองนะครับก็เสร็จแล้วครับสำหรับเมนูสลัดเมี่ยงปลาทูตะไคร้ผักสดเสิร์ฟกับน้ำสลัดซีฟู้ดมิ้นท์มาโย่ครับครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับเราก็ทำสลัดเมี่ยงปลาทูเสร็จแล้วนะครับแล้วนอกจากที่จะมาทำจานสลัดจานนี้นะครับเรายังสามารถมาต่อยอดเมนูได้อีกนะครับด้วยการนำมาห่อกับแป้งปอเปี๊ยะเวียดนามครับเราก็จะได้เป็นเมนูแบบเมี่ยงปลาทูสลัดโลนั่นเองนะครับซึ่งรับรองได้เลยว่าต้องเป็นที่ถูกอกถูกใจกับสายอาหารสุขภาพแน่นอนนะครับผมแล้วก็สำหรับราคาต้นทุนนะครับตกอยู่ที่ประมาณ20บาทต้นๆนะครับซึ่งอันนี้ก็อยู่ที่แล้วแต่พอร์ชั่นของงานจัดเสิร์ฟของเรานั่นเองนะครับครับแล้วถ้าใครมีคำถามหรือว่าอยากจะได้สูตรเกี่ยวกับอะไรนะครับก็พิมพ์ทิ้งไว้ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วยังไงกลับมาพบกันใหม่กับรายการ Tasty Thursday นะครับที่เพจมือโปรความอร่อยนะครับในวันพฤหัสที่12สิงหาคมนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ